about to let you in on a dirty little secret. If you're using low-quality gasoline, harmful deposits can build up on vital engine parts. Now, choosing gasoline with Tecron is a cleaner way to go. From the very first tankful, Tecron goes to work. And tests show Tecron removes up to 50% of carbon buildup after just 4,500 miles, leaving your car rolling cleaner. And you in the know. คือเราหายกันไปประมาณเดือนกว่าเพราะว่าพิธีกรคู่ผมเนี่ยหนีไปญี่ปุ่นมาเพื่อนๆวาซาบิเขาเรียกว่าไปเติมพลังในการทำงานแล้วก็ได้ข่าวว่าบ็อกซ่าเรซซิ่งสนับสนุนค่าเดินทางไปด้วยโอ้ยมันมากมันไหมผมติดตามไลฟ์พี่แบงค์จนผมอยากไปญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็นี่ไงก็ถ้าผู้ชมแบบดูเราเยอะๆใช่ไหมเรามีสปอนเซอร์เข้าเราก็มีโอกาสจะได้สปอนเซอร์เข้าแล้วเนี่ยนี่เราไม่ได้ไทยอินเราไม่ได้ไทยอินเลยนะเนี่ยเพราะพี่แบงค์ไปญี่ปุ่นมาไปเป็นไงบ้างฮะไปดูมีงานเห็นว่าไปดิฟไปตามอู่ต่างๆช่วงนี้ผมไปมันเป็นเขาเรียกไงอ่ะมันจะเป็นหยุดยาวของเขาไงมันก็จะมีงานอีเวนต์ต่างๆก็ตามอู่ก็ทำรถกันอยู่ใช่ปั้นรถกันอยู่เพราะว่าไม่ได้เป็นงานโชว์อะไรปลายปีนี้มีงานอีกเนี่ยใช่ไหมมันมีเรื่อยๆครับครับผมว่าไงครับเปิดแล้วสิโอ้ตายแล้วตายเปิดแล้วสิใต้กระเทียมนั่งเป็นชั่วโมงเปิดแล้วมาอยู่แล้วนั่งเป็นชั่วโมงโอ้ของเราไม่ได้ของเราไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้ใช้ไวเลสเลยเฉยอะไรอีกแล้วแม่แล้วกล้องเราดิดูเราเลยแป๊บนึงครับดูดิเต็มจอเลยเราไม่ได้ไทยอินนี่อ่ะเราไม่ค่อยได้ไทยเฮ้ยเราสวัสดีคุณผู้ชมยังวะเดี๋ยวสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการสตรีทไลท์อาจจะดีเลย์นิดนึงเพราะว่าเราห่างหายกันไป2เดือนจริงๆแล้วเนี่ยเอาว่ากันตามตรงเลยผมมาสายนัดเวลากันผิดโอ้ย14:00 น.นึกว่า4:00 น.ผมขอทะเลาะกับไว้เลยแป๊บนึงครับเนี่ยไม่เคยทำงานกับอุปกรณ์ดีๆไงใช้เกงแบบมารัดเนี่ยพี่ต้าไม่หัวมือถืออะไรเงี้ยมันก็เดี๋ยวนี้เราต้องใช้อุปกรณ์เซ็ตเล็กๆพอแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในที่พื้นที่ค่อนข้างจะร่มเย็นแล้วก็แปลกตาสำหรับศูนย์ให้บริการน้ำมันใช่ครับเพราะว่าอย่างแบบเมื่อก่อนมันก็อาจจะแบบไม่ได้มีอะไรแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเราไปหยิบของแล้วก็ต้องมาจ่ายเงินแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีที่นั่งแล้วตอนนี้เราอยู่ในเหมือนมินิมาร์ทนะเป็นสแน็คบาร์เป็นเหมือนสแน็คบาร์แบบที่พักผ่อนของลูกค้าที่มาใช้บริการอะไรอย่างงี้ก็สามารถยอมบริการปั๊มอะไรว่าไปเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ปั๊มคาวเทคผมตอนนี้เราอยู่กันแถวนวนครวันนี้เรามีนายแบบที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันที่กำลังจะมาเข้าไลฟ์เราในวันนี้แต่ก่อนอื่นนะฮะคุณผู้ชมต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วก็ดูช่องทางการติดตามของพวกเรานะครับเดี๋ยวเรามีช่องทางขึ้นให้คุณผู้ชมดูนะฮะไปที่เพจ Boxer Racing นะครับนี่ก็จะมีกดไลค์กด Subscribe นะฮะกดติดตาม C First ไว้นะครับก็จะได้เห็นข้อมูลเร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ไปที่ YouTube Channel ครับเป็น Boxer Racing Channel ครับกดกระดิ่ง Subscribe แล้วก็กดกิ้งๆอ่ะดิ่งกิ้งๆที่เขาขอกันนะทุกครั้งน่ะขอกันทุกช่องนั่นแหละเพราะว่ามันมีจะได้เห็นข้อมูลได้รับข้อมูลข่าวสารหรือว่าอีเวนต์ต่างๆของทาง Boxer Racing จัดเตรียมมาให้ได้เร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับมีอะไรให้ดูจุใจแน่นอนแล้วอย่างที่ล่าสุดผ่านไปหมาดก็จะเป็นงานดีเซลวอร์ใช่ครับที่ทาง Boxer Racingจัดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเป็นสายพันธุ์ดีเซลเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต่อเนื่องกันเลยอารมณ์เราค้างเพราะว่าวันนั้นเนี่ยขออารมณ์สายเอาตรงๆเลย
อีกรันนึงไม่ได้วิ่งเพราะว่าหยาดฝนมันโปรยปลายเราก็เลยหางว่ะช่วงนี้มันช่วงฝนพอดีแล้วก็ชุ่มฉ่ำกันไปย่างเข้าเดือน6พอดีแล้ววันนี้เราก็เลยเหมือนเขาเรียกว่าค้างเราอยากจะมาคุยกับสายดีเซลนิดนึงสายดีเซลแต่ว่าวันนี้ของเราจะเป็นสไตล์แบบสตรีทยูธสตรีทยูธก็คือแข่งได้ด้วยคือคอนเซปต์หลักของรถคันนี้เนี่ยที่คุยกันเบื้องต้นกับเจ้าของรถไว้บ้างนะฮะเขาบอกว่าเป็นรถสตรีทยูธที่ทำไว้ใช้ถ้ามีการแข่งขันก็พร้อมเลยแล้วก็ได้ด้วยพึ่งทำใหม่ด้วยสเต็ปใหม่ด้วยไม่รู้ว่าในห้องเครื่องเขาจะมีเป็นอะไรพิเศษที่แน่ๆแอบดูไม่ได้แข่งได้อย่างเดียวนะสามารถไปงานโชว์ได้ด้วยนะโอ้สบายถ้าพูดถึงชื่อนี้ลัคกี้เนี่ยลัคกี้อยู่แล้วนะลัคกี้เขาเพิ่งได้ตำแหน่งเป็นมาดเลยโอ้เขากวาดทั้งหมดเลยป่าววะใช่อุ้ยเขากวาดถ้างานโชว์ก็ต้องเขาเรียกว่ายกให้เขาแต่ว่าคันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นว่าเป็นลูกค้าเป็นรถใช้งานด้วยคันนี้เนี่ยว่ากันตามตรงเลยไปไม่ทันเพิ่งเสร็จใช่ใช่ใช่เพิ่งเสร็จงั้นเราไปคุยกับพี่เจ้าของกันเลยดีกว่าไปเลยไปเลยเด็กปั๊มเฮ้ยนี่มันเสื้อช็อปดูรองเท้าเด็กปั๊มดิเออแลกกับแลกไอเทมมากๆนี่เสื้อเท่นะเราไม่ได้ไทยอินเลยนะแล้วทำไมผมไม่มีเสื้อแบบคุณน่ะมันไม่มีไซส์เนี่ยคุณต้องมีหมวกเด็กปั๊มไม่มีตัวใหญ่อ่ะเนี่ยคุณต้องมีหมวกเนี่ยสวัสดีครับพี่นุ๊กสวัสดีครับนิดนึงแนะนำตัวอีกนิดนึงอันนี้แหละพี่นุ๊กลักกี้นะครับนุ๊กลักกี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ยพี่นุ๊กมือถือมาไหมมือถือมาไหมไลค์แชร์หรือยังกดไลค์กดแชร์ยังเรียบร้อยแล้วครับขอดูก่อนพี่ตรวจก่อนตรวจก่อนชัวร์ปะเนี่ยแต่ทำไมหน้าจอมันรูปหน้าจอแปลกนะไหนตรวจก่อนแชร์ยังแชร์ยังนี่เลยนี่แหละนี่แหละนี่เราเห็นเสื้อเราก็รู้นะครับว่าพี่เขามาจากสำนักไหนนี่ไงเรียบร้อยยังมาแล้วมาแล้วโอเคครับก็วันนี้พี่นำรถรุ่นอะไรมาให้พวกเราได้ชมกันตัวนี้เป็น All New D-Max ครับ All New D-Max รุ่นปี12ครับปี12ใช่มาเดี๋ยวเราไปร้อนกันไหมเราจะได้ ให้ตากล้องเราพาไปดูรถคร่าวๆแล้วก็คุยพี่นุ๊กไปด้วยได้โอเคเปิดพี่หน่อยสิตากล้องกลางล่มเองด้วย D-Max ปี2012 2012ครับคันนี้ทำอะไรไปบ้างครับตัวนี้เริ่มแรกเลยของผมก็จะเป็นตามหลักของรถซิ่งก็จะเป็นฝากระโปรงแล้วก็ลงแม็กลงล้ออะไรตามปกติอ๋อก็คืออันนี้จะเป็นสเต็ปที่ว่ารถกระบะบ้านเราทำเข้าไปแล้วคือสเต็ปว่าแบบว่าใช้งานได้ด้วยใช่ครับแล้วก็คือทำเครื่องไว้สำหรับแข่งได้อะไรประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ครับแล้วอย่างภายนอกวันนี้เรามีการทำอะไรบ้างครับภายนอกก็จะเป็นล้อ CE8นะครับครับเรียกว่าพิมพ์นิยมยางอาวันอาตัวนี้เป็นล้อแท้เออใส่โหเห็นยังไงก็แท้ครับสีนี้ใช้เท่าไหร่ครับขนาดยางตัวนี้จะเป็น265 4วงเลยครับ25 4วง265 4วง18ครับกว้างเท่าไหร่ครับ9ครึ่ง10ครึ่งครับ9ครึ่ง10ครึ่งสเต็ปเลยสเต็ปสูตรเลยนะครับแล้วก็จะขาดอะไรไม่ได้คาร์บอนคือคาร์บอนแต่ว่าอันนี้ก็คือทั้งหัวละทั้งหัวทั้งตัวเลยประตู4บานแก้มฝาเหลือกันชนอย่างเดียวทุกอย่างที่เป็นเคฟลาของผมจะเน้นเพียวทั้งหมดเลยเป็นเพียวเบาหวิวคือพูดง่ายก็เผื่อไว้แข่งด้วยไปดูภายในกันหน่อยไปดูภายในครับภายในนี่เอาภายในนี่แบงค์20อีก1ใบครับเพิ่งจ่ายค่าทางด่วนมาก็จะเป็นพวงมาลัยนาดี้ครับแล้วก็คอพาร์ทบ็อกเทลแล้วก็ตามสูตรเลยใช่แล้วก็เคอร์กี้แท้2ตัวไซส์เท่าไหร่ครับ415ครับแสดงว่าแฟนตัวเล็กอะเนี่ยครับครับก็ได้ครับตอนแรกจะบอกไม่มีแฟนตั้งหน่อยมันจะเล็กไม่เล็กไงมีกล่องที่อยู่ได้ด้วยแล้วก็ใส่แท็กซี่ดูแค่นั้นนะไม่ได้อยากดูเยอะดิปุ้งดิปปี้ไม่มีนะไม่มีต้องบอกว่าที่เขาเรียกว่าเน้นแข่งใหญ่ก็คือเขาเน้นแค่วัดรอบก็พอจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าแซดดีตัวเดียวก็เอาอยู่ก็จบแล้วจบแล้วครับก็จบแล้วใช่เพราะมันอ่านได้แทบทุกค่าแหละใช่ครับแล้วยิ่งไปแข่งเราก็คงไม่ได้มีเวลาไปดูอะไรมากมายเราขอดูแค่วัดรอบข้างหลังโล่งไม่มีเบาะไม่มีเบาะแต่ประตูเบาหวิวเลย
ประตูเป็นเพียวอ๋อเราเน้นเพียวเพราะเน้นประตูผมไม่ได้ใส่ทางไม่รู้เพราะว่ามันพอใส่แล้วมันจะบีบแตกต้องเป็นงานเพียวมันจะบีบใช่มันจะบีบขากูแล้วเจมส์คุณผู้ชมบอกเสียงซ่าเสียงซ่าเสียงซ่าเหรอครับซ่าครับเสียงซ่าไม่เป็นไรนะก็ภายในก็เรียบ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 นะครับเรียบเรียบก็บอกคือกี้ซิ่งซิ่งนะพวงนาดี้คอเวิร์กเวลนะครับเซตดีตัวเดียวจบเน้นเน้นมากเพราะว่าเน้นเบาเนี่ยประตูเบาบิ๋วเลยเบาเบามาก4บานอันนี้เรามาดูเขาเรียกไงอ่ะหัวใจที่เพิ่งทำออกมาใหม่ครับจากลักกี้ไอ้ปกตินี่กระบะนี่ด้านหลังเขาจะย้ายแผงพัดลมพัดลมอะไรไปอยู่ข้างหลังทำไมคันนี้เราถึงไม่ย้ายครับคันนี้ไม่ย้ายเพราะว่าตามสเต็ปเดิมอะครับเพราะว่ามันก็ใช้งานด้วยแล้วก็บางทีมันผมเน้นว่าน้ำเล็กมากกว่าใช่เพราะว่าอีกอย่างผมไม่ได้ขับบ่อยรถคันนี้จะจอดซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าอีกผมใช้อีกคันนึงคือถ้าซิ่งก็ซิ่งได้เลยใช่ครับแต่ว่าใช้งานทั่วไปก็มีรถอีกคันนึงครับใช้งานใช้งานก็จะเป็นอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูห้องเครื่องสวยๆพี่นุ๊กกลับรถเอาหน้าเข้ามาดีกว่าได้ครับฟังเสียงก่อนนะฟังเสียงก่อนหนึ่งทีเพราะตอนนี้เราแสบหน้าแล้วเอาหน้าเข้ามาเออกันที่จอดไปด้วยอะไรนะเออได้อารมณ์ขับขับมีรถพุ่งเลี้ยวมาจอดซะก็หล่อๆนะก็เรียบๆครับเป็นหล่อเรียบเรียบพร้อมใช้งานคือต้องบอกก่อนว่าทางลักกี้เนี่ยเขามีหลายสเต็ปอารมณ์แบบรถโชว์ไปเลยก็มีแล้วก็อันนี้ที่เราให้ดูก็คือแบบสามารถใช้งานด้วยสติยุทธแหละสติยุทธบวกกับแข่งเพราะว่าเครื่องก็ทำมาพอแต่จริงๆแล้วถ้าลักกี้เนี่ยหรือว่าทุกที่เนี่ยเขาจะทำตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการมากกว่าอย่างบางทีเนี่ยลูกค้าไม่ต้องการเวอร์วังอลังการ อย่าใช้เป็นแบบรอแรงแค่นั้นไม่ต้องแบบย้ายไปหมดอะไรเงี้ยผมขอดูกันเลยครับห้องเครื่องหน่อยนึงใช่ครับโอ้โหนี่แหละผมนึกถึงใครไม่ได้เลยนะนอกจากลักกี้นะใช่ใช่ใช่ห้องเครื่องอย่างนี้นะครับเราเคยพาไปชมกันมาแล้วที่ตลาดภูซับคันนั้นก็เป็นรถที่ก็เรียกว่าจะประกวดได้รางวัลเมื่อปีแล้วรถสายล่ารางวัลเลยรถเจ้าของนั่นแหละอันนี้เราอยากจะมาดูรถลูกค้าที่ทำจากเขาออกไปบ้างคันนี้ได้คันนี้ก็เคยประกวดแข่งเหมือนกันนะอ๋อคันนี้เคยประกวดเหมือนกันได้ที่2เมื่องานเอ็กโอตอนปีที่แล้วครับอ๋อก็เพิ่งจะได้รางวัลมาเป็นที่2มาเหมือนกันก็คือง่ายๆทางลักกี้เนี่ยก็เน้นออกงานโชว์ไม่ได้ว่าจะไปอย่างเดียวนะตัวก็ไปด้วยครับลักกี้เนี่ยทรัพยากรเขาเยอะทรัพยากรถูกมั้ยครับทรัพยากรในการประกวดเขาเยอะถ้าจะเอาคันเดิมไปตลอดมันก็เฉาตาก็คุยงานก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปลูกค้าก็มีมาเรื่อยๆเพื่อนๆฝูงมากันอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้สเต็ปเครื่องตัวนี้ทำอะไรไปบ้างครับก็ภายในเครื่องก็จะเป็นเขาเวียง 3,000 ครับเป็นอัพ 3,000 มาหมดครับทั้งหมดแล้วครับครับผม75แล้วก็กั้น MRX ครับแล้วก็พวกแคมพวกวาล์วทำจากตู่บางหมดครับครับจากพี่ตู่อ๋อก็คือเครื่องอ่ะเราทำจากพี่ตู่บางมดใช่ครับก็คือโมดิฟายอะไรทุกอย่างให้มันแบบพร้อมที่จะทำใช่แล้วเราก็จะมาให้ทางลักกี้เก็บสวยสวยงามใช่ครับอ๋อคือข้างในทำมาอีกที่หนึ่งไส้ในก็อีกที่หนึ่งใช่ครับแล้วตัวโบล่ะครับตัวโบเป็นปาก46ครับอ๋อก็ดีนะแต่ว่าก็วิ่งรุ่นปาก46ได้เลย3,000ครับใช่ครับคือไม่ง่ายอันนี้คือสเต็ปรุ่นปาก46เลยรุ่นปาก46ครับอ๋อแต่คือเพิ่มเติมด้วยการเก็บของเครื่องที่สวยงามคือถ้าไม่ได้แข่งจะมีโชว์เราก็สามารถไปโชว์ได้ก็คือจะเป็นงานถนัดของทางลักกี้แล้วเนี่ยครับเพราะว่าต้นถังไม่ได้ย่นไม่ได้ย่อไม่ได้อะไรนะปกติเดิมอย่างนี้มันไปวิ่งรถบ้านยางบางได้ไหมพี่ได้นะก็วิ่งได้ก็เปลี่ยนยางเดียวถ้าคันนี้ถ้าคันนี้ถ้าไปวิ่งเราต้องเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงเพราะว่าเวลายังไม่ดีเท่าไหร่อ๋อ
คือเขาบอกเพิ่งเสร็จด้วยไหมฮะเพิ่งเสร็จครับแต่ไปวิ่งมาเวลามาแล้วใช่ไปวิ่งมาแล้วไม่ใช่พี่มาเช้าวันนี้พี่นุ๊กมาช้าคนเดียวเลยเรามาตั้งแต่เที่ยงแล้วเนี่ยพี่เขาไปรอแล้วไม่ใช่คุณฟิวดูอยู่เฮ้ยเรามาแถวโซนเขาเฮ้ยเรามาแถวโซนเขานี่ใครมาเนี่ยมีคนมายังไงเนี่ยสวัสดีครับจานสวัสดีครับมาทำอะไรเนี่ยครับมาทำอะไรแถวนี้มาชมเห็นรถสวยๆอ๋อของเขาปิดจ๊อบแล้วมาซื้อกาแฟไก่เนี่ยมาซื้อถึงคาวเทคเลยเนี่ยทำไมปลั๊กไม่เสียบครับมันคืออะไรฮะไม่ได้ใช้ครับเออถอดไวเลสเลยให้น้าแจ่มเป็นอันนี้มันดีกว่าตัวคนละรายการอันนี้เขาคนละรายการเขาคนละไอ้นี่กันนะคนละช่วงเขาบอกเสียงลมเข้าไมค์ครับดังมากๆเข้าไมค์ใครครับไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ดอนเมืองไงเครื่องบินมาลงพอดีไลฟ์สดครับไลฟ์สดครับไลฟ์สดนะฮะอ้าวนี่เมียรู้ไหมเนี่ยเมียรู้ออกมาทำงานหรือเปล่าทำงานสดอีกแล้วเสื้อไงฮะเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยไวรัส PR อ้าวใช่เหรอเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่รู้พี่ยังทำแรงๆไม่ใช่คันนี้ครับมันเป็นอีกคันนึงดีกว่าอ๋อต้องบอกว่าไม่มีเลยต้องบอกเป็นอีกคันนึงก็แสดงว่ามีคือถ้าคันนี้ถ้าไปรับเนี่ยคนรู้ไงไม่ได้ใช่คนรู้เพราะว่าอยากรู้ทำไมต้องเป็นหม้อน้ำเล็กอ่ะหม้อน้ำเล็กเหรอครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถ้าเอาเป็นเอาไว้แข่งเนี่ยทีเนี้ยจะเป็นท่อยิงตรงออกมาครับเลยย่นเป็นหม้อน้ำเล็กแล้วก็คือวางดีไซน์มันจะสวยกว่าหม้อน้ำใหญ่แต่มันไม่ได้มีผลเรื่องของการใช้งานไม่มีผลครับเพราะว่ามันต่างกันผมว่าไม่เยอะถ้าต่างกันนะว่าอย่างนี้ถ้าแบบไว้ข้างหลังตรงนี้มันก็จะดูโล่งกว่าดูโล่งกว่าครับแต่ว่ามันเวอร์ไปเพราะว่ามันผมว่ามันไม่ตามสเต็ปของผมตัวพี่นุ๊กชอบแบบให้มันดูกึ่งๆจะเดิมๆด้วยนิดนึงใช่ครับพี่นุ๊กเข้าไปที่ลักกี้ช็อปครั้งแรกเนี่ยพี่นุ๊กไปบอกสเต็ปเขาว่าไงของผมเนี่ยรถคันนี้ปกติแล้วอ่ะก็คือตอนแรกผมยังไม่ได้ออกรถคันนี้มาแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะผมก็อยู่กับลักกี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็อยู่แต่แรกมาแล้วแล้วก็พอผมออกรถมาเสร็จปุ๊บจัดทรงเองจัดทรงผมก็เข้าไปที่ลักกี้เลยก็คือหมายความว่าผมดีลกับพี่ก๊อฟเลยว่าพี่ผมอย่าขัดใจผมนะก็อยากได้อะไรก็ติดต่อพี่เขาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงพี่ก๊อฟเนี่ยครับเขาจะออกแบบดีไซน์แล้วก็ปรึกษาว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วก็เราอยากได้แบบไหนเสร็จปุ๊บถ้ามีของเขาจะทําให้มันลงตัวที่สุดสําหรับที่เราต้องการต้องยิงงบประมาณมั้ยงบประมาณผมว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าถ้าเราต้องการน่ะมันก็ต้องออกถูกไหมคือพูดง่ายๆเราอยากได้เราก็พอใจคือถ้าคนจะมาสเต็ปเนี้ยคือเรื่องงบประมาณเนี่ยต้องพร้อมในระดับใช่ต้องพร้อมครับถามได้ไหมว่าตัวเลขเท่าไหร่ในห้องเครื่องในห้องเครื่องเบ็ดเสร็จเฉพาะที่แต่งที่เกี่ยวกับพวกเล็กๆน้อยๆนี่ประมาณแสนห้าครับประมาณแสนห้าประมาณแสนห้าอันนี้คือแค่ยังไม่ได้รวมที่ทำแรงไปด้วยยังครับอ่ะเราพูดถึงที่พี่นุ๊กไปลองเวลามาที่บอกว่ายังไม่ค่อยดีตอนนี้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ 11.5 ครับเฮ้ยโม 3,000 ต่าง 4 6.15 ก็โอเคโอเคนะแต่ว่าแต่ใจเขาอาจจะแบบคือเรื่องเขาวิ่ง10กันแล้วไงทางช่างเขาบอกว่าลงได้อีกใช่ไหมพี่เขาวิ่ง10กันแล้วใช่ไหมใช่ครับเขาวิ่ง10แต่ว่าสภาพรถแบบนี้ผมว่าอาจจะวิ่ง10อาจจะไม่ได้ลำบากหน่อยมันก็ต้องเก็บรายละเอียดหลายๆอย่างที่มันอยู่กับตัวรถอะไรประมาณนี้แต่โจทย์หลักของเราคือสวยงามใช่เราก็ไม่ได้เอามาแบบเราไม่ได้เอาเวลาจะดีที่สุดในรุ่นใช่เราไม่ได้แต่ก็คือก็ต้องเอา10อ่ะดูตรงละไม่เอาว่าตามตรงไม่พร้อมจะพีชีพขนาดนั้นใช่พร้อมที่จะลง10คือก็หวังในใจไว้ประมาณ10ก็ไปไปหลักแล้วนะที่ผมไปทำเนี่ยผมหวังแค่11พอแต่ทีเนี้ยปุ๊บเวลารันแรกที่ลงนะ 11.5 11.6 11.6 ครับ 11.6 11.7 สิต้อง 11.7 เพราะว่าพอรันแรก 11.7 แล้วทีนี้ไปแก้ไขนิดหน่อยก็ประมาณ 11.5 ไปแต่ในใจก็คือยังอยากคิดว่าจบ11ต้น11จบละ11ก็ผมก็พอใจแล้วครับคือมันใช้งานได้ทุกวันก็คืองานได้ด้วยเราเน้นสวยด้วยแล้วก็วิ่งในเวลาที่เราอยากให้คันนี้มันวิ่งได้บ้าบอคอแตกเลยนะบอกเลยนะวิ่งกัน11เนี่ยรถสตรีทยูทเนี่ยใช่ขับใช้งานทุกวันนี่ถ้าโหสมัยก่อนนี่เจกว่าจะวิ่งลง11กว่าจะลงมาเนี่ยโอ้โหหมดกันเป็นล้านโอเคครับก็
เป็นเรียกอีกหนึ่งผลงานคุณภาพจากทาง Lucky Shop ก็ได้สร้างสรรค์ออกมาเพราะล่าสุดก็อลังการงานสร้างกันไปแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับใช่เจ๋งดีครับพี่ชายทำอะไรครับเพลงลุงก็เพราะดีคือตอนนี้เราอยู่ที่แบบว่าโซนสาธารณะนวนครก็จะมีอะไรแปลกๆเราได้ดูกันพี่แบงค์ว่าเขามีผลิตภัณฑ์อะไรอ่ะอ๋อก่อนที่วันนี้เราจะเทสเนี่ยเรามีของพิเศษนะครับที่ไม่ธรรมดานะครับครับดูเป็นไงครับผลิตภัณฑ์เพกลอนครับดีคอนเซนเทรตนะครับก็คือของคาวเทคนั่นเองอันนี้จะเป็นเรียกหัวเชื้อครับที่จะเติมสำหรับเครื่องยนต์ก็คือจะแบบล้างเหมือนล้างหัวฉีดนะครับให้สะอาดแล้วก็ทำให้เพิ่มอัตราเร่งแถมทำให้ประหยัดแล้วก็ลดมลพิษอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเติมให้กับรถแรงคันนี้ดีไม่ดีนะเติมคันนี้ลงสิบเอ็ดต้นต้นเลยนะเล่นไปก็ไม่รู้ว่าก็มันลื่นขึ้นน่ะมันสะอาดขึ้นน่ะอันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกล่องจากทางเทคลอนก่อนดีกว่าในกล่องนี้เขามีอะไรบ้างฮะตอนนี้ที่แน่ๆเห็นนะฟรีเอ็กซ์คลูซีฟแคปฟรีหมวกสตรีทบอลที่พี่ต้าใส่นี่ไงพี่ไปของพี่ต้าไปของใครมาเนี่ยแล้วคุณไม่รู้ไม่รู้ก็ผมไม่มีเสื้อผมก็ใส่หมวกสิมาได้มาเรามาลองดูครับนี่คือหน้าตาของกล่องเทคลอนนะครับดีคอนเซนเทรตครับก็จะมีรูปเนี่ยแกะเลยแกะกล่องเลยแกะกล่องเลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องให้ช่างทำเราเติมเองได้เลยพี่แบงค์ใช่ครับก็คือเราสามารถดูแลด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปพึ่งช่างนะครับเดี๋ยวเราให้พี่นุ๊กเติมเองเลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมดึงกล่องก็ฉีกนี่มันร้ายอย่างดีหน้าบางดีนะใส่ลายเบาหัวดีนี่ครับเราถึงก็ได้ของแถมแล้วนี่ครับตัวพระเอกของเราก่อนที่เราจะไปเทสกันวันนี้ครับนี่ครับเซ็กซ์ครับโอ้โหเก็บกล่องเก็บกล่องนี่ครับดีเซลคือรถเก่ารถใหม่สามารถเติมได้หมดก็ทำให้รถมันวิ่งดีขึ้นนี่ครับทำสะอาดได้ทางเดียวเราจะต้องเติมแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็ก่อนไปเทสแล้วก็เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยตอนนี้น้ำมันของที่นุ๊กเราเนี่ยมีอยู่ประมาณค่อนถังคือมันไม่ต้องเต็มถังนะน้ำมันอยู่ค่อนถังแล้วเดี๋ยวเราจะเติมตัวนี้เข้าไปเติมในน้ำมันเชื้อเพลิงเหรอใช่อันนี้มันก็คือเติมน้ำมันเชื้อเพลิงครับเพราะหัวฉีดนี่มันเป็นหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอ๋อมันล้างหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงครับผมเดี๋ยวเราก็ค่อยๆแกะเสียงหายเหรอฮะเสียงกลับมายังครับแป๊บนึงนะผมขอแกะตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวหายยังเสียงกลับมาแล้วกดหนึ่งมาให้หน่อยฮะคุณชมครับเสียงมายังเดี๋ยวให้พี่นุ๊กเปิดฝาหน่อยไอ้จอดเด็กปั๊มอะไรวะนี่แต่งตัวเป็นเด็กปั๊มเลยอ่ะไม่ใช่เด็กปั๊มนี่เขาผู้จัดการนะเว้ยอ๋อนี่เลยเหรอเมเนเจอร์เมเนเจอร์นะเว้ยซื้ออย่างนี้นะไม่ยอมไปเล็บก้อยนี่ไงถ้าจอดเด็กแล้วเนี่ยมันรู้มันเล็กไปไงปกติมันเลยไม่ค่อยถนัดนี่เสียงมาแล้วกดหนึ่งกันมาแล้วนะครับโอเคนี่ก็คือเทคลอนดีคอนเซนเทรตดีเซลนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินก็มีแต่ว่าก็จะเป็นอีกตัวนึงอันนี้ก็จะช่วยเรื่องแบบว่าล้างคราบแบบสิ่งสกปรกจากหัวฉีดนะครับจากที่ถ้ามันสกปรกเนี่ยมันจะตันแล้วมันจะฉีดได้ไม่เต็มที่อันนี้ก็จะไปล้างให้พี่นุ๊กจัดการด้วยตัวเองอันนี้เราจะให้เจ้าของรถเนี่ยทำด้วยตัวเองช่วยตัวเองช่วยตัวเองมีอัตราส่วนที่เหมาะสมไหมเพราะว่าน้ำมันครึ่งถังหรือเต็มถังคือจริงๆอ่ะน้ำมันต้องค่อนถังครับแล้วก็คือเกินครึ่งมาหน่อยจ
จริงๆต่ำกว่าครึ่งก็ได้แล้วเราก็เติมตัวนี้เข้าไปไปดูเราสามารถทำได้เองโดยเจ้าของรถแล้วก็เติมเองก็ได้ครับอย่างแรกเลยคือห้ามหกอย่าให้หกอันนี้นะครับขั้นตอนแข็งหัวเข้าเลยเติมเข้าไปให้หมดอย่างนี้นะครับคือตัวเนี้ยมันก็พอหัวฉีดแล้วสะอาดใช่ไหมครับห้องเขาเรียกรถบกันเผาไหม้เผาไหม้มันดีขึ้นลดมลภาวะบนท้องถนนด้วยหมดแล้วมั้งพี่ยังหมดเลยจังยังพี่ยังยังเหรอยังโดต้องครบทุกหยดใช่ไหมเขาบอกว่าอัตราเร่งดีขึ้นด้วยรับรองเลยครับว่าเดี๋ยวพอเราทำนี้เสร็จไปปุ๊บหน้าพี่เขาจะวิ่ง11ต้นก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่แบงค์ไปเทสเบาะตัวเล็กนี่คราวนี้เราเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราเติมนี่ง่ายๆครับเราเติมใส่ถังน้ำมันปุ๊บคราวนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงกันแล้วก็คือเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเติมกันที่นะครับหัวใจของน้ำมันต้องปล่อยพี่เข้าไปเราต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าเข้าไปไม่ได้นะเกี่ยวเรื่องระบบความปลอดภัยของปั๊มด้วยนะครับเราอาจจะให้ดวงหาก็คือพวกนี้เดี๋ยวพี่เขาเติมน้ำมันเดี๋ยวเราพูดคุยตรงนี้ให้พี่เติมน้ำมันโอเคนั้นเดี๋ยวพี่นุ๊กปิดฝากระโปรงนะครับแล้วพี่ไปเติมน้ำมันกันเอาตังค์ให้พี่นุ๊กเข้าไปด้วยเอาตังค์พี่แบงค์อ่ะขอพูดเรื่องตังค์แล้วแสบหมูเลยกินหอมแย่เลยสบายจริงๆเชียวแม่งกินกันนี่นะครับก็รูปทรงค่อนข้างจะโอเคเมื่อกี้ได้ข่าวว่าเสียงไม่ได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกรอบระหว่างที่พี่เขาไปเติมน้ำมันนะครับก็นี่ก็คือหน้าผลิตภัณฑ์นะครับสตรีทบอลก็จะมีของแถมเป็นหมวกนี่นะครับฟรีหมวกสตรีทบอลอยู่ข้างในเฮ้ยสัญญาณ500นะนี่เข้าไปปึ๊บข้างในก็จะมีเนี่ยครับตัวหัวเชื้อแล้วก็หมวกที่ผมใส่อยู่นี่โอเคป่ะก็ถ้าใครซื้อผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีหมวกให้หล่อๆไว้ไปใส่กันร้อนนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันก็อย่างที่ผมบอกครับประสิทธิภาพช่วยให้หัวฉีดของเราสะอาดขึ้นแกะออกมาดูเลยนะครับมาเติมน้ำมันป่ะนี่ครับอันนี้ก็คือหน้าตาผลิตภัณฑ์ที่ก่อนจะเติมเมื่อกี้เติมง่ายครับก็คือเราไม่ต้องพึ่งช่างเลยเพราะว่าเขาออกแบบดีไซน์ไอตัวเนี้ยให้ยืดๆให้เราเติมง่ายๆครับไม่หกแน่นอนต้องเติมเข้าไปก่อนแล้วใส่น้ำมันจะเติมไปแล้วเติมไปแล้วเสร็จแล้วเอ๊ะไม่ดูไลท์เลยมีเจนุ้ยเราเดี๋ยวประสานกองเราครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเขาด่าเดี๋ยวตอนนี้เราก็เติมน้ำมันกันอยู่ก่อนที่เราจะไปลองเทสกันนะครับตอนนี้เราใส่ตัวหัวเชื้อไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่เราเติมน้ำมันเราต้องถอยออกก็เติมเป็นแก๊สโซฮอล์91ไม่เดี๋ยวก็เติมดีเทลครับตอนนี้ให้พี่เขาเติมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งเทสกันก็เดี๋ยวเรามาลองดูประสิทธิภาพนะครับผมขอสักอันได้ไหมได้ไหมเพราะจริงๆมันนอกจากมีดีเซลครับผมโอเคครับมันมีทุกอย่างครับนอกจากดีเซลผมจะมีอีกตัวถ้าเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับอันนี้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลการลดสติยุสเตจอย่างนี้เลยเราสามารถใช้ได้เพราะว่าใช้ทุกวันรถใช้งานทั่วไปทุกวันรถขนของรถรับส่งลูกจริงๆอาจจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่าเราก็สามารถเติมได้หมดคือถ้ารถใหม่เนี่ยดูแลตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ดีกว่าแล้วก็หัวฉีดถ้ามันตันไปมันก็จะทำให้รถขี้ไม่ออกก็ช่วยเรื่องการเผาไหม้ก็จะได้ประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่แบงค์จะพาไปนั่งรถเล่นด้วยถ้ารถไม่ติดนะไม่ติดโอ้ดูดิข้างนอกมันไม่ติดเลยเดี๋ยวครับผมเพราะว่าผมอยากจะไปลองนั่งดูซิว่าปาก460จะแรงขนาดไหนไม่แรงขนาดพี่แบงค์นั่งไหนพี่ต้านั่งนอกเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเด็กน้อยคืนโปรดักครับเราไม่ได้ทายอินนะครับอันนี้เราไม่ได้ทายอินโปรดักเลยเราก็แค่อย่างเงี้ยท่านได้เริ่มร้อนแล้วครับก่อนมาแล้วมาพี่เจมส์ขึ้นไปนั่งหลังแล้วเรามาลองมาพี่เจมส์ขึ้นเดี๋ยวพาไปนั่งรถพิกัด11นะครับแต่ผมไม่ไปนะครับมีอะไรสั่งเสียไหมไม่มีโตไม่ได้ไปไปขึ้นหลังตะก้อนขึ้นหลังหลังหลังเดี๋ยวเราไปวนรอบหนึ่งวนนี้มันจะวนไกลดีหรือเปล่าหร
หรอแล้วมันมีตรงไหนได้บ้างเหรอถ้าบนไหนเนี่ยเราบนใกล้ได้น้ำบนใกล้ดีกว่าเราเอาแค่เราเอาลมพอเอาลมพอเฮ้ยแรงขึ้นเลยอ่ะใจเย็นขออย่างครับเราแสดงของเขาดีจริงนะนี่แค่นี้ก็รู้เลยว่าแรงขึ้นเรามาลองดูซิว่าปาด461วิเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนี่ผมว่าเติมของเทคลอนไปเนี่ยรับรองเลย11ต้นแน่นอนครับอ้าวแล้วมาโผล่หน้าผมได้ไงเนี่ยนี่ตากล้องหลบทำไมครับนี่เราไม่ได้ถ่ายอินเลยนะขนาดถ่ายหน้าตัวเองเมื่อกี้ยังเห็นเลยเอาเมื่อกี้ใครนั่งมาด้วยวะอ๋อเป็นพี่เกมอันนี้เป็นเจ้าของรถเยอะนิดนึงครับอันนี้เราก็มาอยู่ในรถของพี่นุ๊กเรานะครับเติมหัวเชื้อไปเรียบร้อยเติมน้ำมันไปเกือบเต็มถังแล้วซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องรอให้มันคือน้ำมันมันต้องแบบค่อนๆถังครับเพื่อให้แบบว่าตัวหัวเชื้อเนี่ยได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับจริงๆก็ต้องรอเนี่ยสตาร์ทเครื่องรอนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆทำปฏิกิริยาของมันนะครับอันนี้เราก็จะไปลองเทสกันดูก่อนว่าผลเป็นไงบ้างอ่ะตะกล้องเดี๋ยวพอโทโบปากไม่ใหญ่มากมันก็มาตั้งแต่รอบต้นๆอยู่แล้วเนาะยังเราขู่ไว้ก่อนโอ้ก็อย่างที่ผมบอกไปก็อย่าลืมถ้ามีรถจริงๆก็พาทางบอกซ่าเลยจริงนอกจากจะได้ลงสตรีทไลฟ์แล้วอาจจะได้ถ่ายวีดีโอหรือภาพที่มีสวยจากบอกซ่าจริงด้วยแมกกาซีนด้วยแมกกาซีนได้แล้วก็เดี๋ยวพี่นุ๊กเชิญงี้นิดนึงครับไม่เป็นไรแล้วครับผมก่อนอื่นที่จะเซอร์วิสรถกันให้ฝาก Facebook หรือว่าช่องทางการติดต่อของพี่หรือของกลุ่มหรือว่าของร้านได้ครับก็ติดต่อทาง Facebook ก็ได้ครับ Facebook ผมธนัทสุขุมเมฆนะครับแล้วก็ฝากภาษาไทยเลยภาษาอังกฤษครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Lucky Shop Lucky Shop ด้วยก็ร้านอยู่ที่ตลาดบุญทรัพย์นะปทุมธานีนะฮะแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะล่ำลากันไปก็มีของมาแจกให้กับพี่ก็หลังจากที่เราเจอไปแล้วเราก็มีพี่เลี้ยงชุดด้วยอีกชุดก็คือครับไทกอนดีคอนเซนเทรตสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลครับวันนี้พี่แบงค์ครับผู้ชมหน่อยฮะผู้ชมหน่อยก็อย่าลืมก็เหมือนเดิมอย่างที่เราบอกถ้าเกิดใครมีรถเจ๋งๆก็ติดตามส่งรูปมาได้ในบล็อกไซต์ที่จริงๆตอนนี้ผมอยากจะไปแบบกลาดไหนถ้าใครมีกลาดสวยนะนอกจากรถเนี่ยของกลาดเลยก็ได้นะถ้าใครมีติดใจจากญี่ปุ่นอะเด็กเราก็อยากดูว่าเฮ้ยบ้านเราก็มีอะไรดีๆก็อาทิตย์หน้ามีอะไรไปอะไรสุดที่สุดของสายเบนซินนึงเราก็จะพาไปดูยูโรช่วงนี้ยูโรกำลังมาไงคันนี้จี๊ดคันนี้จี๊ดจี๊ดเลยแค่สีก็จี๊ดแล้วสีก็จี๊ดแล้วแต่มาเลยพี่ก็สายโชว์เหมือนกันคันนี้ใช่ครับแล้วเพิ่งเสร็จด้วยเพิ่งทำเสร็จเพิ่งทำชุดใหญ่แล้วต้องบอกเลยว่าไม่มีใครบ้าทำแบบเราเนี่ยเพราะว่ารถมันก็มูลค่าก็ไม่ได้ถูกแต่เขาก็กล้าทำเราก็จะพาไปดูยังไงก็ฝากผู้ชมกดติดตามไปด้วยนะกดซีเฟิร์สไปในเพจนะครับเราหายไปนานกลับมาแน่นอนนี่ก็ต้องขอบคุณพี่นุ้งอีกหนึ่งครั้งครับผมนะขอบคุณทางรักที่ชอบด้วยนะครับที่เป็นเขาเรียกไงมาหาเราครับโอเคนะเราวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ I'm about to let you in on a dirty little secret.If you're using low-quality gasoline, harmful deposits can build up on vital engine parts. Now, choosing gasoline with Tecron is a cleaner way to go. From the very first tankful, Tecron goes to work. And tests show,Tecron removes up to 50% of carbon buildup after just 4,500 miles.
leaving your car rolling cleaner. And you in the know.